ใจกลางดินแดนทุรกันดารมีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เดินเตร่ด้วยรูปลักษณ์หน้าเกรงขามที่ชวนให้สัตว์น้อยใหญ่พรั่นพรึงนั่นคือหมีสีน้ำตาลสัตว์นักล่าที่มีขนาดใหญ่และโดดเด่นที่สุดชนิดหนึ่งของโลกหมีชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียได้ชื่อว่าเป็นหมีที่มีการกระจายพันธุ์มากที่สุดในโลกพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินไม่เลือกตั้งแต่ผลเบอร์รี่และรากไม้ไปจนถึงปลาแซลมอนทั้งยังมีบุคลิกเฉพาะตัวและฉลาดหลักแหลมร่วมกันท่องไปในโลกของหมีสีน้ำตาลค้นพบความงามและความแข็งแกร่งของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัญลักษณ์ของความดิบเถื่อนแห่งธรรมชาติหมีสีน้ำตาลเป็นหนึ่งในสัตว์บกกินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นรองเพียงหมีขั้วโลกที่มีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่าเล็กน้อยเท่านั้นพวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าและภูเขาของทวีปอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียหมีที่อยู่ในยุโรปจะพบมากในพื้นที่ป่าบนภูเขาส่วนหมีไซบีเรียจะชอบอยู่ในป่าดงขณะที่หมีในอเมริกาเหนือมีทุ่งหญ้าบนเทือกเขาแอลและแนวชายฝั่งเป็นบ้านหมีสีน้ำตาลถูกแบ่งเป็นชนิดย่อยตามแหล่งที่อยู่อย่างพวกที่อยู่ในอเมริกาเหนือเรียกว่าหมีกริซลี่พวกที่อยู่ในเกาะโคดิแอคของอเลสกาเรียกว่าหมีโคดิแอคส่วนพวกที่อยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยตะวันตกเรียกว่าหมีแดงฮิมาลัยแต่ไม่ว่าจะอยู่ในแถบถิ่นไหนหมีสีน้ำตาลก็นิยมชมชอบที่อยู่อาศัยที่มีกำบังหนาแน่นเพื่อให้พวกมันรู้สึกมั่นคงปลอดภัยหมีสีน้ำตาลนั้นตัวใหญ่ไซเบิ้มสุดๆพวกมันสูงได้ตั้งแต่5ถึง8ฟุตทำให้เป็นสัตว์ที่ดูสูงตระหง่านยิ่งใหญ่ลองนึกภาพว่าคุณยืนเผชิญหน้ากับหมีที่สูงเท่าเพดานห้องดูสิเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนตัวยักษ์ของเราเหล่านี้สามารถหนักได้ตั้งแต่300ถึง500กิโลกรัมหรือก็คือหนักจนนักซูโม่เทียบไม่ติดเรียกว่าเป็นแชมป์สัตว์ป่ารุ่นเฮฟวี่เวทก็คงได้แต่เดี๋ยวก่อนที่พูดมานั้นยังไม่ใช่ที่สุดเพราะมีสีน้ำตาลของอเลสกาสามารถหนักเวอร์ได้ถึง680กิโลกรัมเลยทีเดียวจากขนาดตัวที่กล่าวมานี้จึงไม่แปลกเลยที่มีสีน้ำตาลขึ้นชื่อเลยชาว่ากินเก่งเป็นที่สุดในฤดูใบไม้ผลิหลังการจำศีลมีสีน้ำตาลที่โผล่ออกมาจากถ้ำจะดูผอมลงเล็กน้อยและอาจชั่งน้ำหนักได้น้อยลงพอสมควรแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเจ้าหมีจอมตะกละสามารถสวาปามอาหารได้มากถึง40กิโลกรัมต่อวันทำให้นักกินบุฟเฟ่หรือแชมป์กินจุดูเหมือนคนกินของว่างเบาๆไปเลยอาหารปริมาณมหาศาลที่กินจะช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวเพื่อให้มีสีน้ำตาลเตรียมพร้อมสำหรับการงีบหลับในฤดูหนาวครั้งต่อไปมีสีน้ำตาลเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ทั้งยังเป็นนักล่าอันดับต้นๆของห่วงโซ่อาหารพวกมันอาจกินสัตว์อื่นอย่างหนูหรือกวางมูสแต่อาหารส่วนใหญ่ของพวกมันประกอบด้วยถั่วเบอร์รี่ผลไม้ใบไม้และรากไม้นอกจากนั้นมีสีน้ำตาลยังสนุกไปกับการจับปลาแซลมอนกินซึ่งอุดมไปด้วยไขมันที่เป็นส่วนสำคัญให้พวกมันข้ามผ่านฤดูหนาวอันยาวนานขณะจำศีลได้ถึงมีสีน้ำตาลจะตัวโตเทอะทะแต่คุณอย่าถูกหลอกโดยรูปลักษณ์ภายนอกเป็นอันขาดเพราะพวกมันไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ที่อุ้ยอ้ายกลับกันพวกมันเป็นนักวิ่งที่รวดเร็วจนน่าตกใจสามารถทำความเร็วได้ถึง 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่านักวิ่งที่เร็วที่สุดของมนุษย์ฉะนั้นหากคุณบังเอิญเจอมีสีน้ำตาลในป่าจะเป็นการดีที่สุดถ้าคุณจะเว้นระยะห่างและชื่นชมพวกมันจากระยะปลอดภัยโดยไม่พยายามเข้าไปใกล้โดยเฉพาะถ้าคุณเห็นแม่หมีเดินอ้อยอิ่งมากับลูกน้อยถึงจะดูน่ารักมุ้งมิ้งแต่จงจำให้ขึ้นใจว่าสัญชาตญาณการปกป้องของแม่หมีไม่มีอะไรมาเทียบได้นอกจากวิ่งเร็วแล้วอีกหนึ่งความลับที่น้อยคนจะรู้เกี่ยวกับหมีสีน้ำตาลก็คือพวกมันไม่ได้เป็นแค่สัตว์บกธรรมดาแต่ยังเป็นนักว่ายน้ำมือฉมังอีกด้วยขนหนาๆช่วยให้เจ้าหมีสามารถลอยตัวบนผิวน้ำ
แขนขาอันทรงพลังและร่างกายที่กำยำทำให้พวกมันข้ามผ่านแม่น้ำทะเลสาบหรือแม้แต่ทะเลใกล้ชายฝั่งได้โดยใช้อุ้งเท้าหน้าในการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและใช้ขาหลังบังคับทิศทางถ้าคุณมีโอกาสได้เห็นหมีสีน้ำตาลแหวกว่ายในวารีก็จงดื่มด่ำกับภาพนั้นให้เต็มที่เพื่อชื่นชมความสามารถในการปรับตัวและความเก่งกาจในการเคลื่อนที่ทั้งบนบกและในน้ำซึ่งเป็นตัวอย่างชั้นดีของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโลกธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนโลกอันป่าเถื่อนของหมีสีน้ำตาลก็อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งรักเพราะฤดูการหาคู่ได้มาถึงแล้วในเทศกาลนี้หมีสีน้ำตาลจะทิ้งชีวิตสันโดษและมองหาเพศตรงข้ามสิ่งที่หมีตัวผู้ต้องทำคือเอาชนะใจหมีตัวเมียให้ได้บางครั้งหมีตัวผู้อาจแข่งขันประชันกันเพื่อเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียไม่ว่าจะด้วยการทำท่าทางข่มการคำรามหรือปะทะกันด้วยร่างกายมันคือศึกแห่งความรักในล่ะในการสารสัมพันธ์หมีตัวผู้จะต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะหากหมีตัวเมียไม่ปลื้มมันอาจถูกตบด้วยอุ้งเท้าได้แต่ถ้ามันจีบเธอสำเร็จมันจะกลายเป็นผู้พิทักษ์ของเธอเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีหมีตัวไหนย่างไกลเข้ามาใกล้หมีตัวผู้จะทำหน้าที่คุ้มกันเป็นเวลาประมาณ 1-3 สัปดาห์ในช่วงเวลานี้คู่รักหมีสีน้ำตาลจะสร้างพันธะที่ล้ำลึกและน่าเกรงขามซึ่งนำไปสู่การถือกำเนิดของทายาทหมีหมีสีน้ำตาลตัวเมียมีสไตล์การเป็นแม่ที่ไม่เหมือนใครพวกมันจะหลบเข้าในถ้ำขณะตั้งท้องและจำศีลตลอดฤดูหนาวในช่วงเวลาของการนอนหลับแสนสบายพวกมันได้นำชีวิตใหม่มาสู่โลกแล้วความประหลาดใจจะบังเกิดเมื่อพวกมันตื่นขึ้นแม่หมีลืมตาและพบว่าตัวเองถูกห้อมล้อมไปด้วยก้อนขนแสนน่ารักนั่นคือลูกๆของมันนั่นเองลูกมีตัวจิ๋วที่ตาปิดและเปลือยเปล่าต้องพึ่งพาการดูแลจากแม่ซึ่งคอยคนุถนอมและบำรุงด้วยน้ำนมแสนอร่อยจนกระทั่งพวกมันเติบโตขึ้นในฤดูใบไม้ผลิแต่งานของแม่มียังไม่เสร็จลูกมีสีน้ำตาลจะอยู่เคียงข้างแม่เป็นเวลากว่า2ปีระหว่างนั้นแม่มีจะสอนให้ลูกๆเรียนรู้วิถีธรรมชาติและพัฒนาทักษะการเป็นหมีที่มีคุณภาพในเวลาเพียง6เดือนน้ำหนักของลูกหมีอาจพุ่งขึ้นเป็น24กิโลกรัมเปลี่ยนจากก้อนขนปุยเล็กๆที่ทำอะไรไม่ถูกกลายเป็นนักผจญภัยตัวน้อยที่แข็งแรงและขี้สงสัยซึ่งในภายภาคหน้าจะเติบโตไปเป็นหมีตัวโตและใช้ชีวิตอยู่ในป่าเป็นเวลา 20-30 ปีตามอายุขัยโดยทั่วไปของหมีสีน้ำตาลด้วยความที่หมีสีน้ำตาลเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งพวกมันจึงไม่ต้องหวั่นกลัวว่าจะถูกสัตว์สายพันธุ์ไหนล่าเป็นอาหารศัตรูเดียวที่ทำให้พวกมันกังวลได้ก็คือเพื่อนหมีสีน้ำตาลที่อาจตีกันเองเป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามหมีสีน้ำตาลยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามของมนุษย์จากภายนอกนั่นคือการลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายรวมถึงการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยจากการตัดไม้ทำลายป่าและการทำเหมืองแร่ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรหมีสีน้ำตาลแต่กระนั้นโชคดีที่เรายังไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงในการสูญพันธุ์เพราะทุกวันนี้มีหมีสีน้ำตาลอยู่ทั่วโลกประมาณ 190,000 ตัวโดยประเทศที่มีหมีสีน้ำตาลมากที่สุดคือรัสเซียซึ่งมีอยู่ราว 100,000 ตัวหมีสีน้ำตาลเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นในการปรับตัวพวกมันยังคงเดินเตร่ในป่าแหวกว่ายในน้ำและจำศีลในถ้ำย้ำเตือนเราถึงสมดุลอันซับซ้อนของธรรมชาติและความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่งดงามเหล่านี้ให้อยู่คู่พื้นป่าไปอีกนานแสนนาน